โอเคครับผมสำหรับการที่จะเอาโมเดลเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเทส1 image นะครับเมื่อสักครู่นี้ติดปัญหานิดนึงนะครับเรื่อง format ตอนนี้หายแล้วนะครับตอนนี้สำหรับการเทสนะครับเราจะใช้คำสั่ง evaluate ในการดูว่าโมเดลนี้ทำงานได้ดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะใช้โมเดลตัวนี้ในการทำงานนะครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า predict แทนนะครับโดยที่คำสั่ง predict นะครับจะรับ parameter เป็นตัวคำถามของคุณนะครับเข้าไปซึ่งมันจะรับคำถามมาเป็น array นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ติดปัญหาเพราะว่ามันต้องการรับตัวคำถามที่อยู่ในฟอร์แมตของ array 2มิติที่เป็นในลักษณะของจำนวนของแซมจำนวนของคำถามแล้วก็ตัวคำถามดังนั้นถ้าคุณเอาคำถามมันอย่างเดียวคือขนาดdata ที่เป็น782เนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยมันจะรับไม่ได้เพราะมันต้องการเป็นไอ้800ไอ้782ตัวเนี่ยต้องการเป็น array แทนนะครับลักษณะของมันก็คือปากกาตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตัก data ของผมเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็น data ขนาด782ใช่ไหมครับเป็น array ขนาด782แต่ว่าไอ้ตัวparameter ที่จะใส่เข้าไปใน predict เนี่ยมันต้องการ782ที่มีกี่ตัวที่มีกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมใส่ไปแค่ไอ้782แค่ก้อนเดียวซึ่งจริงๆสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็คือ782ที่อยู่ในอะเรย์ตัวเดียวเป็นอะเรย์ซ้อนอะเรย์มันต้องใส่ประมาณนั้นดังนั้นผมก็เลยต้องทำเป็นการ expand dimension ของ data เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีก1 dimension เพื่อให้มันกลายเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับเป็นรูปอ่ะเขียนให้ถูกรูปแบบประมาณนี้อ่ะรูปแบบประมาณนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเอา data มา1ตัวตอนนี้เช็คของ test set ก่อนนะครับดึงมา1ตัวสมมติดึงตัวที่0อ่ะเปลี่ยนใหม่ดึงตัวที่ผมดึงตัวที่มันมีตัวที่99แล้วกันตัวที่99ดึงตัวที่99มาใส่ใน data ก่อนหลังจากนั้นวาดรูปไอ้ตัวเนี้ยโดยการ reshape นะครับ reshape แค่ทีเดียวคือ reshape ตัวเนี้ยมันจะแค่ reshape เป็น instant เท่านั้นมันไม่ได้เอาไปบันทึกเก็บเอาไว้นะครับ reshape เป็น28 28เพื่อให้มันวาดได้ด้วยคำสั่ง im show พอวาดเสร็จปุ๊บคำสั่งต่อไปก็คือให้มัน predict นะครับ predict ไอ้ตัวค่าตรงนี้นะครับ predict ค่า data ตรงเนี้ยว่ามันเป็นค่าอะไรสิ่งที่คุณได้มานะครับจะปริ้นรอบแรกคือ prediction ก่อนดิบๆแล้วค่อยมาทำอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมกดรันเลยแล้วกันนะครับปิ้งอันนี้เป็นเลขอะไรวะ9เนาะ9ปึ๊บถ้าเขาว่า9ก็9นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่คุณ predict เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น10มันจะได้ออกมาเป็น array 10หน่วยซึ่งอันนั้นน่ะมันคือ one code one hot one hot 10ขนาด10หน่วยซึ่งคุณจะต้องไปดูว่าตัวไหนที่มันมากที่สุดตอนนี้เลขที่เราได้จะมี 1.7 2.6 2.0 1.79 1.6 ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันเป็นหน่วยแบบนี้นะครับดูเหมือนไอ้ค่าคำตอบของมันเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับด้วยเหตุผลบางประการเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้คำสั่งของ NumPy ที่บอกว่า argmax ถ้าคุณจำได้ argmax เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ถ้าคุณมีอะเรย์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้สมมติเป็น7 2 6 9สมมติมี4ตัว argmax มันจะทำการคืนค่า index ของตัวที่มากที่สุดนะครับ argmax ขึ้นมาก็คือตัวที่9ซึ่งก็คือ index ที่0 1 2 index ที่3นะครับ idx index ที่3นะครับ index ที่3ดังนั้น argmax ตัวนี้มันจะดึงค่า index ที่มากที่สุดซึ่งต้องเป็นค่าที่เป็นวันฮอตของเราอยู่แล้วถ้ามันคืนค่าเป็นอันนี้มันpredictเป็น9อันนี้คืนค่าเป็น9ถูกต้องนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อมันติดลบข้ามน้อยมากๆคุณเห็นว่ายกกำลัง13ยกกำลัง16ยกกำลัง12มันไม่ใช่เป็น 2.0 นะครับมันมียกกำลังอยู่นะครับใครจำได้นะครับไอ้ตัว e ยกกำลัง12เนี่ยมันคือทศนิยมค่าน้อยมากๆนะครับจริงๆมันมีวิธีแปลงให้อยู่ในหลักหน่วยนะฮะอันนี้มันน้อยกว่า0นะอันนี้พวกนี้น้อยกว่า0หมดเลยน้อยกว่า0หมดเลยมีแค่อันที่9เท่านั้นนะครับที่เป็น1คุณจะเห็นว่ามันยกกำลัง0ยกกำลังด้วย e กำลัง0อันนี้เป็นเรื่องของแมทเนาะไว้ว่ากันทีหลังนะครับประมาณนั้นเปลี่ยนตัวเลขดีกว่าทีนี้ถ้าอยากใส่รูปของตัวเองเข้าไปทำยังไงนะใส่รูปตัวเองเข้าไปยังไงผมจะลองทำให้ดูนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณตอนนี้ผมทำปึ๊บมาแบบนี้ปั๊บผมอยากได้รูปขนาด28x28เนาะ28x28ได้จะได้ไหมวะซูมหน่อยซูมนิดนึงนะครับ28โอ้โหกว่าจะหดแต่ละอัน28x28 20ปึ๊บซูมตามฟอร์แมตเลยพื้นต้องดำตามฟอร์แมตเลยพื้นต้องดำเทสีดำเข้าไปปึ้มแล้วก็วาดสีขาวนะครับใช้บรัชหัวใหญ่หน่อยแล้วกันวาดอะไรดีวาดเป็นลาอย่างนี้แล้วกันโอ้โหใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยเส้นนี้ก็พอออ่ะวาดแบบนี้นะครับดูซิจะถ่ายได้ไหมผมกดเซฟนะครับเป็นไม้นำไม้นำ PNG นะไม้นำ PNG เซฟเอาไว้สิ่งที่ผมทำก็คือไอ้ไม้นำผมเซฟไว้ที่ไหนวะผมเซฟไว้ที่ไหนวะผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดเขียนได้ทุเรศมากนะครับในดาวน์โหลดสิ่งที่เกิดขึ้นคือในหน้าของตัวคีราสของคุณนะเอ้ยขออภัยในหน้าของโคแลบของคุณครับแถบซ้ายมันจะมีรูปโฟลเดอร์นี้อยู่เมื่อเปิดออกมาปุ๊บมันจะเป็นโฟลเดอร์ของเครื่องเสมือนของคุณที่กำลังทำงานอยู่นะครับผมจะลากรูปมาใส่ในนี้นะครับไอ้ตัวที่ผมอีดิทเมื่อกี้ในดาวน์โหลดอยู่ไหนวะปึ๊บนะครับเลขเมื่อสักครู่นี้ในดาวน์โหลดไม้นำลากเข้าไปวอร์นิ่งนะถ้าคุณใส่เข้าไปในนี้แล้วคุณลืมปิดมันจะหายมันเตือนไว้อย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่สนใจนะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บไม้นำกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บสมมุติคุณดับมันคลิกได้ไหมวะดับมันคลิกเข้าไปนะมันจะเห็นเป็นแบบนี้เนาะดับมันคลิกเป็นแบบนี้นะครับไม้นำของผมสิ่งที่ผมทำก็คือมันจะมีคำสั่งพิเศษของคีราสอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมปิดตัวนี้กลับมาคำสั่งพิเศษปึ๊บอุ้ยเมาส์ผมปิดทางนี้ด้วยปึ๊บทางนี้มันก็กินเนื้อที่เหลือเกินคำสั่งนี้ปึ๊บนะครับคำสั่งว่า tfKeyless Util Load Image จริงๆคุณสามารถใส่เป็น tf.keyless.ukilsloadimage นะครับ png graysal scale ครับครับอันนี้ใส่ผิดโอ้ชั่วชั่ว scale to แล้วก็ใส่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอีกไอ้นี่อีกอันนึงจะได้ไม่ปนกันนะครับบวกโค้ดบวกบล็อกโค้ดใหม่แล้วเลื่อนไว้อยู่ด้านบนโอเคจะได้ไม่ปนกันตอนนี้คีราสผมถ้า import เหมือนจะ import แล้วมีปัง import ยังไงวะอีคีราสกลับไปดูโค้ดนิดนึงform keyless util keyless util ใช้ตัวนี้อึ๊บออกมาใน keyless จะมี utility ในการช่วยดาวน์โหลดรูปนะครับช่วยโหลดรูป keyless util ฟับผมไปเพิ่มดีกว่าด้านบนนะครับ keyless util กลับไปที่ด้านบนสุดก่อนนะครับที่เป็นโหลด library นะครับ keyless ตรงนี้นะครับKeyless Utilวันนี้นะครับเพิ่ม
เพิ่มโหลด image เข้าไปด้านหลังนะครับแบบนี้โหลด image เข้าไปแบบนี้นะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปที่ด้านบนที่หัวข้อ 5.1 นะครับแล้วกด play สักทีหนึ่งนะครับปกติที่เราโหลดอุ๊บไม่มีโหลด image สะกดชื่อผิดเหรอ LOADIMG LOADI อ๋อ IMG นะครับเขียนผิด LOADIMG นะครับโหลด image นะครับเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะในการโหลดภาพของเราเมื่อคุณเพิ่มเข้าไปเสร็จนะครับกด play ด้วยนะตอนนี้เราจะมี utility โหลด image ช่วยเข้ามาแล้วกลับลงมาข้างล่างจะโหลด image ปึ๊บนะครับคำสั่งโหลด image ไอ้ my นำเมื่อสักครู่นี้นะครับ my data อ่ะทีนี้ผมขอลองพิมพ์เข้ามาดูก่อนว่ารูปร่างมันเป็นยังไงโหลด image ปึ๊บ user warning grayscale indicate please use color mode grayscale okay เตือนด้วยนะครับว่า grayscale ตัวนี้มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมใส่แบบนี้ color mode เท่ากับ grayscale รันใหม่ปึ๊บโชว์มาแบบนี้นะครับนี่มันยังไม่เป็น data ที่เราต้องการนะครับเราต้องแปลงคำสั่งก่อนนะครับปึ๊บ my array ปึ๊บ my data แปลงเป็นmy data เท่ากับ np .ar array numpy data นะครับแปลงเป็น numpy array ก่อนแล้วพิมพ์ดูซึ่งว่าเป็นรูปร่างแบบไหนโอเคผมได้รูปของผมมาแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ว่ามันเป็น data ที่0ถึง255เห็นไหมเราต้องแปลงก่อนให้เป็น011นะครับผมก็หาเลย255หาดื้อๆแบบนี้เลยปึ๊บหารเสร็จมันจะกลายเป็น0ถึง1นะครับเนี่ยตั้งผมสวยมาก0ถึง1นะครับทีนี้ผมจะแปลงให้มันเป็นต้องรีเชปเนาะปึ๊บรีเชปให้เป็นต้อง flat ten มันใช้คำสั่งว่าอะไรวะรีเชปก็ได้ reshape reshape แล้วนะ numpy numpy f numpy flat 10โอเคอึ๊บ numpy flat 10ได้อะไรมาวะปึ๊บ flat 10แบนเรียบร้อยนะครับเป็นน่าจะขนาด720 782นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว x ลองกดเลนดูเช็คเลนนะครับเช็คเลนมันต้องได้784ไม่ใช่782ขออภัยนะครับ784โอเคถูกต้องแล้วเป็นฟอร์แมตที่เราต้องการด้วยนะครับปึ๊บผมขออนุญาต reorganize code ใหม่นิดนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมเอาอะเรย์ของผมเอารูปภาพนะครับเอารูปภาพที่โหลดมาเนี่ยมาแปลงเป็น numpy array พร้อมทั้ง flat 10จาก 28x28 ให้กลายเป็น782แล้วหารทั้งหมดด้วย255นะครับ data ของผมก็จะอยู่ในฟอร์แมตนี้นะครับปึ๊บนะอยู่ในฟอร์แมตนี้พร้อมยัดแน่นอนนะครับพร้อมยัดแน่นอนหลังจากนั้นนะครับโค้ดข้างล่าง my data นะครับโค้ดข้างล่าง my data อันนี้ผมจะลองเอา my data ผมมาแทนไอ้ test set ตรงนี้นะครับ test set ตรงนี้เอา my data ผมมาแทนตรงนี้เนาะแล้วผมกดรันเลยปุ๊บไอ้ยะทายถูกด้วย ทีนี้ลองกดเล่นได้นะครับว่าตัวเองทำยังไงได้บ้างก็คือเดี๋ยวงานไม่สั่งดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาตอนนี้เราเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ convolutional neural network กันดีกว่านะครับอันนี้ลองกลับบ้านแล้วลองไปทำเล่นกันดูนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้โมเดลของเรายังไม่ได้ถูกเซฟเอาเก็บไว้ใช้นะครับคือเวทที่เราเทรนเอาไว้เนี่ยถ้าเผื่อปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันจะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปหลังไมค์กันดูว่าถ้าจะเซฟทำยังไงแต่ว่าโมเดลพวกนี้มันเทรนแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นโมเดลตัวใหญ่ๆคุณจะต้องเซฟเก็บเอาไว้นะครับซึ่งมันจะมีตัวคีราสเซฟโมเดลอยู่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอเสิร์ชให้นะคีราสเซฟโมเดล
Keras Safe Model นะครับ Save Load Keras Model นะครับซึ่งคุณจะต้องใช้คำสั่งในการเซฟมันเนี่ยตัวอย่าง model.save นะครับ model.save ถ้าคุณสั่ง model.save นะครับมันจะเซฟตัวนี้ไปในพาธของคุณเช่นถ้าผมสั่งเซฟอันนี้เลยเนี่ยมันจะไปอยู่ในตัวโฟลเดอร์ของไอ้ collab เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมลองให้ดูเลยก็ได้นะครับผมก๊อปตัวนี้ keras.save model keras นามสกุล h5โอเคกลับมานะครับณตำแหน่งนี้นะครับผมแอดโค้ดเข้าไปใหม่อีก1บล็อก Keras Safe Model Path to Location MOD ชื่อว่า My Model นะลองกดเซฟดูไปไหมทางซ้ายผมเปิดตัวนี้ดูคู่อ่ะกดเซฟปุ๊บโมเดลดอทเซฟปุ๊บลองรีเฟรชดูมาไม่ไม่โมเดลไม่โมเดลไม่มาเหรอแซมปิ้งเดต้าอิมเมจลองเอาอันนี้ออกสิปุ๊บรีเฟรชมาแล้วไม่โมเดลนะครับมันจะเซฟมาเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับชุดนี้นะครับคุณก็เก็บเซฟชุดนี้เอาไว้ใน environment ที่คุณจะไปใช้งานแล้วเวลาคุณรัน Keras มันจะมีคำสั่ง model.load แต่ว่าไอ้โมเดล .load ของคุณเนี้ยคุณจะต้องใส่ตัวพารามิเตอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นโฟลเดอร์ที่คุณเซฟลงไปนะครับจริงๆมันสามารถเซฟเป็นไฟล์เดียวชื่อ .h5 ก็ได้นะครับลองไปอ่านดูใน document สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือโมเดลที่คุณเซฟกับโหลดคุณจะต้องสร้างอาร์คิเทคเจอร์ตัวด้านบนเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้ด้านบนเนี้ยผมปิดอันนี้ก่อนนะครับด้านบนนี้เนี่ยไอ้ตัวที่คุณสร้างนี่นะครับคุณจะต้องเป็นฟอร์แมตเดียวกันถ้าคุณไปเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับหรือคุณไปใช้โมเดลคนละตัวแล้วไปโหลดมันจะเออร์เรอร์นะครับมันจะเออร์เรอร์อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณสนใจในการจะดีพลอยตัวโมเดลของคุณไปใช้งานที่อื่นหรือซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับแนะนำว่าให้ศึกษาหลังจากนี้เพิ่มเติมเพราะคอร์สของเราคงจะพูดถึงตรงนั้นไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเราพูดถึงวิธีกระบวนการเข้าใจในโมเดลพื้นฐานแล้วก็การใช้งานพื้นฐานแต่ไม่ใช่เป็นการดีพลอยคอร์สเราไม่ใช่การดีพลอยดังนั้นอันนี้ถ้าคุณเสียดายให้เซฟไว้แล้วเก็บในโฟลเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวไปลองหาวิธีโหลดกันหลังใหม่อีกทีนึงเนาะโอเคโมเดลถัดไปนะครับที่เราจะพูดถึงก่อนที่มันจะเที่ยงซึ่งตอนนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับคือโมเดลตัวนี้ปิ้งขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมอึ๊บอยู่ที่ใดสไลด์ของฉันอึ๊บใครเห็นสไลด์ผมนะครับจะได้รางวัลครับสไลด์ผมหายนะครับเอ้ยทำไมสไลด์หายพอสอึ๊บอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนะครับอยู่นี้ย้ายเข้ามาตัวต่อไปนะครับ convolutional neural network นะครับตัวนี้ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเมื่อกี้มีคำถามมานะครับจากทางบ้านนะครับข้างหลังนะครับมีอย่างเราถามมานะครับว่าโมเดลของเรานะครับถ้าเผื่อเป็นรูปแบบแปลกๆเมื่อกี้เนี้ยไอ้โมเดลที่เป็นโมเดลเก่าของเรานะที่เป็น multi layer perceptron นะครับคุณจะพบว่าไอ้ตัวlayer input ทั้งหมด784ตัวเนี่ยมันคือพิกเซลต่อพิกเซลเลยดังนั้นคุณจะพบว่าถ้าเผื่อคุณวาดรูปแบบแปลกๆที่มันเพี้ยนๆหน่อยเช่นเลข4อยู่ที่มุมเลข3อยู่ที่มุมหรือว่าเลข3กลับหัวกลับทิศมันจะทำนายไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันจะคือทุกโมเดลที่คุณทำนายเข้าไปนะผมขออนุญาตวาดรูปในเพ้นท์เนาะตัวเพ้นท์เมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณจำได้นะครับโมเดลตัวนี้ที่เราวาดไปเนี่ยผมวาด3แบบนี้เข้าไปคุณจะพบว่าถ้าเผื่อเราเขียนอะไรแบบแปลกๆเข้าไปเช่นเลข3อยู่มุมนี้สมมติเลข3อยู่มุมนี้เล็กๆหรือเลข3กลับหัวอุ้ยเริ่มเละแล้วผมคอนโทรลแซดก่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลข3กลับหัวแบบนี้หรือว่าเลข3แบบนี้โอ้เป็นแมคโดนัลด์มาเลยมันอาจจะทำนายไม่ได้ถ้ามันไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่ามัลติเลเยอร์เพอร์เซปตอนมันเป็นตัวฟีเจอร์ของมัลติเลเยอร์เพอร์เซปตอนเนี่ย
มันเป็นเม็ดพิกเซลแต่ละเม็ดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่เคยเทรนเลข3ที่มุมนี้นะครับมันก็จะไม่รู้จักมันก็จะไม่รู้จักมันทำนายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมองทั้งรูป1รูปทีเดียวสิ่งที่เราเอามาแก้ปัญหาโจทย์ของ image classification นะครับที่มีปัญหาแบบนี้เราจะใช้โมเดลใหม่ที่เราเรียกว่านะครับ convolutional neural network นะครับซึ่ง convolutional neural network เนี้ยจะใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่เรียกว่าอุ้ยบังตกใจนะครับบังจะใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า convolution นะครับเป็นคอนเซปต์ไอเดียแบบเดียวกับเรื่องของ machine vision กับเรื่อง image processing และเรื่องเดียวกับคณิตศาสตร์นะครับ convolute นะครับมีใครเคยผ่านหูมาก่อนไหมคำว่า convolute หรือ convolution มีใครเคยเรียนด้าน OpenCV หรือ computer vision มาก่อนแล้วบ้างไหมครับมีไหมมีใครมีรู้นะโอเค convolution นะครับเป็นคอนเซปต์ของการที่เราเอาตัวเลขนะครับหน้านี้มันก็จะโหดร้ายเกินไปนะครับเอาหน้านี้ก่อนนะครับเอาหน้านี้ก่อนคอนเซปต์ของ convolution ถ้าเผื่อจะเอาแบบรวดรัดนะครับแบบภายใน20นาทีนี้ก็คือมันเป็นการที่ปกติแทนที่เราจะมีการใช้ทุกเลเยอร์เอ้ยขอไปทุกนิวรอนนะครับทุกฟีเจอร์เนี่ยฟีดเข้าไปพร้อมกันทีเดียวนะครับเราเปลี่ยนไปเป็นอ่ะงั้นฉันใช้ตัวแทนละกันเรามีตัวแทนฟิลเตอร์ที่เราเรียกว่าเคอร์เนลจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งมีอยู่1 2 3 4 5 6 7โหนดพวกนี้จะทำโอเปอเรชันแบบเดียวกับตอนที่เราคูณเมทริกเลยนะครับแบบเดียวกับตอนที่เราทำมัลติเลเยอร์เพอร์เซปตอร์เลยแต่ว่าไอ้ตัวเคอร์เนลตัวเนี้ยแทนที่มันจะมีเคอร์เนลเท่ากันแล้วให้ทุกอันมันมาคูณกันหมดตัวเคอร์เนลตัวนี้ครับจะทำการถลายไปทีละช่องจากรูปภาพที่คุณมีนะครับถลายไปทีละช่องถลายไปโอเปอเรชันที่เกิดขึ้นก็คือตัวเคอร์เนลจะไปคูณกับตัวเลขประจำช่องที่มันไปโดนนะครับไปคูณกับตัวเลขประจำช่องที่มันไปโดนและเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันเป็นคอนวอลูตนะครับกรณีนี้นะครับถ้ามองเป็น1มิติแล้วมองเป็น1มิติปึ๊บคอนวอลูตถ้าเรามีดิสครีตนะครับแวลูสมมติตอนนี้ผมมีแกน data อยู่แกนนึงนะครับมีข้อมูลอยู่1 23 4 5อะไรแบบนี้ครับการ convolute เนี่ยก็คือการที่เรามี kernel อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสมมุติมี3ตัวโอ้นี่มันก็จะเริ่มยากแล้วเนาะอย่างนี้ดีกว่ากลับไปดูหน้าสไลด์เมื่อกี้ขออภัยด้วยผมพยายามหาวิธีอธิบายให้ไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การ convolute ถ้าเผื่อเป็นกรณีของ discrete นะครับ data มันคือการที่เรามี kernel กับ data เนี่ยเอามาคูณกันนะครับทีละตัวแล้วค่อยเอามาบวกกันคุณจะพบว่าโอเปอเรชันของมันเนี่ยจะเหมือนกับการทำฟีดฟอร์เวิร์ดนะครับจะเหมือนกับการทำฟีดฟอร์เวิร์ดสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวคอนวอลูชันไซส์ของตัว WT จะเล็กกว่าปกติเพราะเราไม่ใช่เป็นจำนวนโหนดแต่มันจะคือขนาดของเคอร์เนลที่เราเอาไปสไลด์คุณมองว่ามันเป็นแบบแปลนหรือเป็นสแตมป์อะไรสักอย่างที่คุณพยายามจะไปไล่สแตมป์ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคูณเหมือนกันพอมันคูณเสร็จปุ๊บในแต่ละครั้งนะครับก้อนนี้ปุ๊บสมมุติอยู่ที่บล็อกนี้นะบล็อกซ้ายนี้แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็คือ1คูณกับ0ใช่มั้ยช่องที่1คูณกับ0ช่องถัดไปช่องนี้คูณกับช่องที่1อันนี้ส่วนช่องที่3ถัดไปอันนี้คูณกับช่องที่3อันนี้ตามตำแหน่งของมันเลยนะครับเมื่อคูณกันเสร็จนะครับทุกอย่างจะเอามาใส่ในทุกอย่างที่คูณกันเสร็จนะครับจะเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับโดยที่ในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตทำไวๆบนกระดานนะครับด้วยตัวเคอร์เนลเล็กๆเช่นผมมีรูปอยู่ขนาดเคอร์เนลผมขอเป็น4 คูณ 4แล้วกันง่ายดีเป็น1 0 0 1นะครับอันนี้เป็นเคอร์เนลของผมนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งไซส์เป็น3แล้วกันปึ๊บแบ่งเป็น3เป็น9นะครับเป็น1 1 0 0 1 1 1 0 1อ่ะสมมุติแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นขอปากกาอีกสีหนึ่งปึ๊บนะครับเราจะทำการเอาเคอร์เนลตัวนี้ไปไล่กับไอ้ตัวฟีเจอร์หรือรูปภาพที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้โดยที่รอบที่1นะครับรอบที่1
เรามี4อันตัวนี้เราจะมาเริ่มที่จุดนี้ครับนี่เริ่มที่อยู่นี่คือรอบที่1นะครับรอบที่1สิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้เป็นช่องตั้งชื่อช่องว่าไงดีวะอันนี้เป็นอ่ะตามผมเลยนะช่องที่1กับช่องที่1นะครับ1 คูณ 1ได้อุ๊ยอันนี้1 คูณ 1ก็ได้1ปึ๊บลบจะได้ไม่งงนะครับช่องที่1ครับช่องที่1กับช่องที่1นะครับ1 คูณ 1ได้1นะครับ1ช่องที่2อุ๊ยคำนวณผิดนะครับคำนวณผิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องพูดอันนี้ก่อนคุณจะยังคูณไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าไซส์ของเอาท์พุตมันเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของคอนวอลูชันเนี้ยก็คือไอ้4คูณ4ตรงเนี้ยมันจะมาสไลด์ตรงนี้1ทีตรงนี้1ทีตรงนี้1ทีและตรงนี้1ทีดังนั้นไอ้ไซส์ของเอาท์พุตที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะเกิดจากการที่คุณคอนวอลูตรงนี้1รอบแล้วก็คอนวอลูตรงนี้1รอบแล้วคอนวอลูตรงนี้1รอบแล้วคอนวอลูตรงนี้อีก1รอบนะครับไซส์ของคุณก็จะเต็มดังนั้นเอาท์พุตของคุณก็น่าจะได้4คูณ4เหมือนกันเนาะเอาท์พุตของคุณถ้าคอนวอลูตนะครับคุณจะได้ออกมาเป็น4คูณ4เหมือนกันปึ๊บเป็น4คูณ4เหมือนกันโอเคนี่ขั้นที่1หลังจากนั้นนะครับเราถึงเอามาคอนวอลูตกันได้1 2ใช่มั้ยทำผิดหรือเปล่าอ่ะปึ๊บเพราะว่าไซส์ของมันอันนี้ถ้าเป็น9คูณ9นะครับถ้าเป็น9คูณ9มันจะเป็น1 2 3 4 5 5คูณ5 5คูณ5ส่วนอันนี้เป็น2ก็เป็น1 2อ่ะถูกแล้วอันนี้2ถูกแล้วนะครับคอนวอลูตรอบแรกเอาอันนี้มาสไลด์ที่ช่องนี้ก่อนนะครับช่องที่1ผมขออนุญาตลบสีแดงออกไปก่อนสนุกจุงเบยคอนเซปต์ตรงนี้นะครับขอคร่าวๆก่อนละกันใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นปัญหานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคอนวอลูตโอเคคอนวอลูตรอบแรกเอาบล็อกนี้มาสไลด์กับอันนี้นะครับ1 คูณ 1 1 คูณ 1 1 คูณสไลด์ปึ๊บปึ๊บผมขอดูนิดนึงนะผมจำสูตรไม่ได้สไลด์เสร็จปุ๊บคอนวอลูตผมไม่ได้เอาตัวอย่างเสียดายพลาดแล้วผมไม่ได้เอาตัวอย่างมางั้นคำนวณไปเลยแล้วกันนะครับถ้าผิดบอกได้นะคุณกันครับคุณถ้าผมทำผิดทักได้นะครับคอนวอลูตอันนี้ผมพลาดจริงๆเพราะผมไม่ได้เอาโพยมานะครับคอนวอลูตชุดนี้มันเอามาเป็นพจน์ของ1กับ1 1คูณ1บวกกับบวกช่องเดียวช่องนี้1คูณ0ช่องนี้1คูณ0 1 1คูณ0เอามาบวกกับช่องล่าง0 0คูณ0 0คูณ0นะครับแล้วก็1คูณ1บวกกับ1คูณกับ1อันนี้คือคอนวอลูตรอบแรกนะครับกลายเป็นของช่องอันนี้คำตอบนี้จะกลายเป็นของช่องแรกอันนี้นะครับและคอนวอลูตรอบที่2ก็คือเราเอามาช่องนี้นะครับมาช่องที่2อันนี้ซึ่งอันนี้ผมคูณก่อน1 1เป็น2ช่องนี้คำตอบเป็น2นะครับพอมาเราสไลด์ไปช่องที่2 1 คูณ 1 1 คูณ 1 0 คูณ 0 0 คูณ 1 1เป็น2เหมือนกันช่องนี้ก็เป็น2เหมือนกันหลังจากนั้นคอนวอลูตรอบล่างรอบนี้ครับรอบซ้ายมันเจอคู่กันไหม1 0 0กับ1ไม่เป็นไร1กับ0 0กับ0 0กับ1ไม่เจอช่องนี้เป็น0นะครับแล้วคอนวอลูตรอบถัดไปคือรอบนี้นะครับสไลด์เป็น1 คูณ 1เป็น1 0แล้วก็เป็น2เป็น2นะครับน่าจะถูกเนาะน่าจะถูกคอนวอลูตจะทำการสไลด์อย่างนี้ครับแล้วจะได้คำตอบออกมาดังนั้นทุกครั้งที่เกิดการคอนวอลูตไซส์มันจะเล็กลงไซส์มันจะเล็กลงไซส์มันจะเล็กลงนะครับดังนั้นคุณจะพบว่าการทำคอนวอลูตมันจะไม่สนตำแหน่งของภาพทั้งหมดแต่มันจะค่อยๆไล่จะค่อยๆไล่ดูทีละจุดเหมือนคุณไล่สายตามองเข้าไปในรูปดังนั้นไอ้ตัวฟิลเตอร์หรือเคอร์เนลตรงนี้มันจะเหมือนกับการที่คุณกรองบางฟีเจอร์บางอย่างเช่นอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สนใจในส่วนของจุดก็อาจจะเป็น1อยู่ตรงกลางถ้าเป็นฟีเจอร์ที่สนใจเส้นแนวตั้งนะครับอาจจะเป็นเลข1ตั้งตรงนี้คือมันจะสนใจแค่เฉพาะบางฟีเจอร์แล้วไล่ดูทั้งรูปไล่ดูทั้งรูปว่ามีจุดไหนแล้วค่อยเอามาบวกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นฟีเจอร์ที่สนอันนี้นะอันนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่สนใจเส้นแนว
ทแยงแบบนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นเลข1เลข1เฉียงอยู่มันสนใจแนวไดแกนอลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันพยายามหาว่ากรุ๊ปนี้มีเส้นแนวทแยงไหมนะมีแอคทีฟเป็น2ถัดมาสไลด์มาช่องที่2เส้นนี้มีแอคทีฟแนวทแยงไหมนะคุณจะพบว่าตรงนี้เรามีแอคทีฟแนวทแยงอยู่กรุ๊ปนี้ทแยงกรุ๊ปนี้ก็ทแยงแล้วก็กรุ๊ปนี้ก็ทแยงนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไอ้ตรงนี้ถึงเป็น2 active เป็น2 active มันถึงสูงเป็น2เป็น2เป็น2แต่อันนี้เป็น0เพราะไม่มีเส้น diagonal ในกรุ๊ปนี้ get เนาะเป็นฟิลเตอร์เพราะฉะนั้น convolutional neural network เนี่ยมันจึงทำการหาฟีเจอร์ในแต่ละส่วนในแต่ละรูปแล้วเอามาบวกกันเป็นแมปเป็นแมปปิ้งว่าจุดนี้มันเป็นอะไรคุณจะพบว่าถ้าเลขสูงๆแสดงว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นบล็อกที่เกิด activation ของฟิลเตอร์เนี้ยสูงที่สุดในโซนรีเจียนนี้นะครับในโซนรีเจียนนี้อันนี้เหมือนกับเป็นคำตอบของ convolutional มันจะเหมือนกับการที่คุณถอยออกมาแล้วดูภาพรวมว่าในรีเจียนใดๆรีเจียนหนึ่งมีการ active ของฟิลเตอร์ประเภทนี้อยู่แค่ไหนนะครับข้อดีของ convolutional neural network ก็คือตัวเลเยอร์แรกๆนะครับจะทำการCapture ฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์พื้นฐานนะครับฟีเจอร์พื้นฐานเช่นเส้นตรงจุดเส้นตั้งเส้นนอนเหมือนที่คุณเทสในไอตัวเว็บไซต์เมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อถึงเลเยอร์ลึกๆลงไปนะครับฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นชั้นๆมันจะเริ่มประกอบกันเป็นฟีเจอร์ที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตัว CNN เนี้ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยเวลาที่คุณต้องการจะหาแพทเทิร์นหรืออะไรที่มันอยู่ในแต่ละโลเคชั่นเส้นคุณมีเส้นเฉียงอยู่กี่จุดนะครับตัวอย่างอันนี้มันมีเส้นเฉียงอยู่ที่รีเจียนขวาบนอันนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นเฉียงอยู่ที่รีเจียนขวาบนนะครับอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารีเจียนที่ซ้ายล่างตรงนี้จะไม่มีฟีเจอร์ของเส้นเฉียงอยู่เลยนะครับตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือไม่พูดถึงแมทเลยนะถ้าพูดถึงแมทเดี๋ยวมึนนะครับโอเคข้อดีถัดไปของ CNN ก็คือตัวนี้ใช้ memory น้อยมากนะครับใช้ memory น้อยมากเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก็บ fully connect คุณเก็บแค่ตัว kernel แค่ลิงก์ของตัว kernel ก็พอถึงแม้ตัว kernel ของคุณจะเป็น fully connect ก็ตามนะครับแต่ว่า kernel ของคุณมันมีไซส์เล็กมากๆปกติขนาดของรูปเมื่อกี้28x28ถ้าคุณบอกว่าคุณใช้ kernel ขนาด 8x8 ตัว activation ที่เกิดขึ้นก็จะแค่เกิดขึ้นแค่ 8x8 แต่ว่า 8x8 เนี่ยมันจะเป็นการไล่สเต็ปเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นตัว CNN เนี่ยคุณจะพบว่ามันจะไม่ใช่เน็ตเวิร์กแบบวานิลาปกติที่มันอยู่เฉยๆแล้วมี data วิ่งผ่านตัวเข้ามาแล้วเราค่อยปล่อย data ออกไปแต่มันจะมีอัลกอริทึมบางอย่างที่ช่วย iterate ไอ้ตัวฟิลเตอร์ตัวเนี้ยไล่ไปแต่ละจุดเพราะว่าตัวเน็ตเวิร์กมันทำเองไม่ได้นะครับตัวเน็ตเวิร์กมันทำเองไม่ได้ตอนแรกที่ผมเรียน CNN ผมงงเอ๊ะไอ้ตัวเน็ตเวิร์กมันเลื่อนยังไงวะตัวเน็ตเวิร์กไม่ได้เลื่อนมันจะมีอัลกอริทึมในตัวคีย์ลาสหรือในตัว TensorFlow เนี่ยช่วยเลื่อนให้มันนะครับตัวเคอร์เนลมันอยู่นิ่งๆนึกออกไหมจะเป็นแบบนั้นข้อที่2ก็คือเคอร์เนลประเภทเดียวกันใช้หลายจุดเคอร์เนลแบบเดียวกันคือคุณอาจจะมีหลายเคอร์เนลหลายแบบก็ได้เป็นเคอร์เนลแบบ A เคอร์เนล B ในเลเยอร์นั้นคือคุณไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าใน1เลเยอร์จะมี1เคอร์เนลไม่จำเป็นนะคุณมีหลายเคอร์เนลก็ได้แต่ว่าเคอร์เนล1แต่ละ1อันน่ะสามารถรีพีทลี่ใช้ได้หลายที่ใช้ได้หลายจุดของรูปภาพนะฮะมันจะไล่เป็นแบบนั้นmemory ก็ใช้น้อยเพราะว่าเมื่อคุณมีที่เก็บเวทกับ bias น้อยมันก็ไม่ต้องใช้เยอะเหมือนกับ fully connect เนาะแล้วก็ตัว storage ตอนที่คุณเซฟโมเดลนี้เก็บเข้าไปใช้โมเดลคุณจะเล็กกว่ามากนะครับโมเดลคุณจะเล็กกว่ามากแล้วก็มัน improve statistic efficiency ของตัวประสิทธิภาพทั้งหมดของโมเดลที่คุณจะทำได้นะครับผมขออนุญาตเสิร์ชรูปนี้นิดนึงถึงแม้จะใกล้เที่ยงแล้วนะครับถึงแม้จะใกล้เที่ยงเวลาไม่เคยพอจริงๆนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆผมขอเสิร์ชนอกจอก่อนฮะ in CNN BI เป็นรูปภาพโอเครูปนี้ก็เท่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน CNN นะครับ Visualizing ตัวนี้นะครับรูปนี้ดีกว่าโอเคนี่คือเคอร์เนลในแต่ละบล็อกคือเคอร์เนลมีนัก data scientist นะครับเขาอยากรู้ว่าภายใน CNN มันทำงานยังไงเขาเลยไปเอาเคอร์เนลที่มันเทรนเสร็จแล้วอ่ะ
คือในเคอร์เนลอ่ะมันก็จะมีเวทและไบแอสที่ถูกเทรนอยู่ใช่ไหมเขาไปเอาเคอร์เนลตรงนั้นอ่ะมาวาดวิชวลไลซ์ดูว่ามันเกิดแอคทิเวชันแบบไหนบ้างคุณจะพบว่าในแต่ละเคอร์เนลในเลเยอร์แรกๆมันจะพยายามแคปเจอร์ในส่วนของฟีเจอร์แบบเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงสีที่เป็นแบบสีเขียวหรือเป็นฟีเจอร์ที่เป็นสีแดงกับสีแดงกับสีเขียวตัดกัน45องศาแบบนี้มันจะพยายามเก็บฟีเจอร์แบบเบสิกเอาไว้จนกระทั่งในส่วนของเลเยอร์ถัดมาเรื่อยๆลึกๆเรื่อยๆไอ้ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้จะมาคอมไบกันแล้วกลายเป็นฟีเจอร์ที่เทพมากขึ้นเช่นวงกลมที่เหมือนลูกตานะครับเส้นขอบที่เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับมี3ขีดตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเลเยอร์ล่างๆสุดฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดจากการคอนวอลูตและเกิดจากการแอดดิทีฟเลเยอร์ต่างๆทั้งหมดเนี้ยตามสายของมันนะคุณจะได้ฟีเจอร์ที่ไฮโซหรือฟีเจอร์ที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นที่เลเยอร์ท้ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรังผึ้งรังผึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกตาวงกลมขนนะครับมีอะไรอีกโหเยอะแยะมากมายเลยที่เกิดขึ้นในตัว convolutional neural network นะครับที่ถูกใช้ใน image นะครับถ้าใครสงสัยว่าทำไมไอ้ตัว kernel มันถึงขอบข้างนอกเป็นสีเทาอะไรแบบนี้ไปต่อกันในวิชา computer vision นะครับอันนี้จะมีบอกตอนนี้เราพูดคร่าวๆว่า convolut กับ CNN มันทำงานประมาณนี้เนาะโอเคขออนุญาตออกจากหน้าจอนี้นะครับกลับมาที่สไลด์ของเรานะครับป้าบเคสสตัดดี้ของเรานะครับไปไวๆนะครับ LeNet นะครับ LeNet 5นะครับเป็นโมเดล convolutional neural network ตัวแรกนะครับน่าจะเป็นตัวแรกที่ประกาศออกมานะครับในปี1998จริงๆศาสตราจารย์ยันลีคุนนะครับแกเป็นตอนนี้แกยังมีชีวิตอยู่นะแกเป็นหนึ่งในบิดาของวงการDeep Neuron ยุคใหม่นะครับเมื่อปี1998เกิดใครเกิดแล้วบ้างใครเกิดทันบ้าง1998ใครเกิดหลังจากนี้บ้างมีคนยกโอเคนะครับในปีนี้นะครับแกปล่อยเปเปอร์ชื่อว่า Gradient Based Learning Applied to Document Recognition ตอนปีนั้นไปรษณีย์อเมริกาอยากได้ตัวเอนจินเจ๋งๆในการจำแนกเลขตู้ปน1975 1120อะไรแบบนี้ซึ่งตรงนั้นอ่ะไอช่องไปรษณีย์ตรงนั้นอ่ะมันเขียนเป็นตัวเลขด้วยลายมือนั่นจึงเป็นต้นกำเนิดของไอตัว MNIST Database นะครับศาสตราจารย์ยันลีคุณนะครับได้เก็บ database MNIST แล้วทำการปล่อยเมื่องานแกเสร็จแกเลยปล่อยตัวโมเดลที่ชื่อว่า LeNet 5นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน5ของแกนะครับออกมามันคือ convolutional neural network ที่ทำงานบน 2D image นะครับโดยเฉพาะ MNIST นะครับและใช้ back propagate ในการ learning นั่นเองนะครับนี่คือโมเดล LeNet 5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าเริ่มต้นนะครับ input ของเขาจะไม่ให้28จริงๆมันคุณจะปรับเป็น28คูณ28ก็ได้นะแต่แกประกาศเป็น32คูณ32นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีหลายชั้นมากมายนะครับในแต่ละชั้นนะครับมันจะมีเป็นตัวนี้เป็น convolutional convolution นะครับ layer convolution layer นะครับ convolution layer convolution มันลิ้นพัน convolution layer นะครับใน layer นี้นะ layer แรกโดยจะเปลี่ยนผมจำไม่ได้ว่า kernel มันน่าจะเป็น5คูณ5นะครับเคอร์เนลมีขนาด5คูณ5นะครับแล้วก็ไม่มีการกระโดดข้ามคือมันไล่ตลอดเลยการสไตรค์เนี่ยมันคือการกระโดดข้ามเลนนะครับก็คือถ้าคุณบอก1คูณ1แสดงว่าไม่มีการกระโดดข้ามเลนคุณสไลด์ไปทีละ1ต่อ1เลยแล้วถ้าคุณบอกสไตรค์2ก็คือทุกการสไลด์ของคุณน่ะสไลด์ทีละ2พิกเซลอันนี้คือสไลด์ทีละ1พิกเซลนะครับก็คือไม่มีการกระโดดข้ามสคริปต์ข้ามพิกเซลใดพิกเซล1ไปเลยนะฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5จะได้ฟีเจอร์จาก32คูณ32เหลือฟีเจอร์อยู่แค่28คูณ28นะครับตามกฎของ convolution นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีการทำ subsampling ที่เลเยอร์นี้จนเหลือ14คูณ14ในเลเยอร์ที่2ทำอะไรวะปึ๊บทำ pooling ครับนี่คือการทำ pooling ผมไม่แน่ใจว่าแกเซตไว้กี่เปอร์เซ็นต์แต่แก pooling มาจนเหลือแค่14คูณ14มีการ strike 2ก็คือมีการข้าม odd even แกจะไม่ทำทุกพิกเซลนะครับเอ้ยไม่ทำทุกพิกเซลของไอตัวฟีเจอร์นี้นะครับแกจะมีการทำสไตร์2ทำให้ตัวเลเยอร์ถัดมาเหลือแค่14คูณ14นะครับถัดมาปุ๊บคอนวอลูตต่อจากที่พูลลิ่งมานะครับจากที่พูลลิ่งมาคอนวอลูตต่อด้วยฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5คูณ6ตัวมี6อันนะครับแล้วก็ไม่ต้องสไตร์นะครับก็คือทำตามปกติเลยจนเหลือฟีเจอร์ขนาด10คูณ10นะครับกี่ตัวก็ไม่รู้หลายตัวเลยนะหลายแถวปุ๊บจนกระทั่งมีพูลลิ่ง2แล้วก็ทำการ
flat 10นะครับ fully connect หลังจากเลเยอร์นี้นะครับเขาทำ fully connect และ flat 10นั่นหมายความว่าจากที่มันเคยเป็น2มิติ2มิติจากการที่มันเคยเป็นไอตัวฟีเจอร์2มิติจะทำการ flat ให้เป็น array มิติเดียวนะครับเพื่อที่จะเริ่มจำแนกแล้วว่ามันคืออะไรนะครับจำแนกหลังจากนั้นตัว flat fully connect จะเกิดขึ้น3 2ครั้งก่อนที่จะเป็นออกเป็น output นะครับจะเป็น fully connect กับ fully connect โดยที่เปลี่ยนบีบตัวนิวรอนจาก128หน่วยเหลือแค่84หน่วยในเลเยอร์ก่อนสุดท้ายนะครับเหลือเลเยอร์ก่อนสุดท้ายจนสุดท้ายเสร็จปุ๊บก่อนเอาพุตออกมาเป็น10นะครับออกมาเป็น10ตัวเขาใช้ Gaussian Connection ไม่ได้ใช้ Softmax นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ Categorical ด้วยใช้เป็นสูตรของเขาเอง Gaussian Connection นะครับซึ่งอันนี้ใครสนใจเรื่อง Gaussian Connection นะอาจจะไปดูแต่ว่าตัว Linet เนี่ยเป็นโมเดล Architecture เก่าแล้วนะครับปัจจุบันมีของที่ดีกว่านะครับอันนี้เอามาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างในที่เราจะรันโค้ดกันนั่นเองแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงกันพอดีแล้วนะครับยังไงก็ตามก่อนที่ก่อนเขาเรียกว่าไงดีตอนบ่ายมันต้องไปเป็น Arduino แล้วอะแต่ยังไม่รันตัวอย่างคอนโวลูตเลยเพราะฉะนั้นก่อน Arduino เราคอนโวลูตกันสักนิดเนาะแล้วค่อยไป Arduino ตอนบ่ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอพักไปทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวไปกันไวๆกับคอนโวลูตก่อนจะไปเป็นตัว Arduino กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสต็อปการบันทึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับ